สวัสดีครับท่านผู้ชมครับภาพที่เห็นในขณะนี้ก็คือนกประดับสวนนะครับเป็นนกที่ทำจากปูนซีเมนต์แต่มีสภาพเป็นนกคอขาดนะครับหลังจากที่เชิญไปโชว์ตัวอยู่ในหลายๆสวนหลายๆแห่งนะครับก็ถูกขย่ำขยีจนคอขาดแล้วก็จะมาซ่อมแซมกันเพื่อให้เกิดความสวยงามดังรูปภาพนะครับจะเรียกว่านกกระยางก็ไม่ใช่ควรจะเรียกว่าเป็นนกจิตอาสาเพราะว่าไปอยู่หลายๆที่นะครับโชว์ความงามเสร็จจนคอตัวเองขาดตอนนี้ก็จะมาอัปเดตให้มันสวยงามเป็นปกตินะครับในเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับก็จะใช้ลวดประมาณ3หุ่นนะครับใช้เหล็กเส้นประมาณขนาด3หุ่นนะครับดัดเป็นความโค้งงอคล้ายๆกับส่วนหัวของนกและจากนั้นก็ใช้วิธีการเชื่อมต่อเข้ากับคอนกที่เดิมซึ่งมันขาดแล้วก็มีลวดโผล่ออกมานะครับก็จะเชื่อมต่อกันไว้เสร็จแล้วก็จะใช้ลวดขาวพันการใช้ลวดพันนี้ก็มีประโยชน์ก็คือ1เพิ่มความแข็งแกร่งของโครงสร้างของนกนะครับอันที่2ก็คือเพิ่มพื้นผิวในการจับตัวของการนำปูนที่เราจะมาฉาบให้เป็นรูปร่างของคอนกก็ประมาณนี้นะครับก็ดูขั้นตอนต่อไปจากนั้นเราก็ใช้ปูนที่ผสมกับทรายในสัดส่วนประมาณ1ต่อ1นะครับหรืออาจจะเพิ่มปูนที่เป็นปูนเค็มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งผสมจะให้มีความเหลวเกินไปนะครับผสมให้มันมีความข้นนิดหนึ่งคนให้เข้ากันให้มีความเหนียวจากนั้นก็ฉาบให้ติดกับเหล็กเป็นพื้นฐานไปก่อนนะครับปูนซีเมนต์ที่เราใช้นี้ถ้าหากว่าใช้เป็นปูนปอร์ตแลนด์ก็จะดีนะครับปูนปอร์ตแลนด์หรือหลายคนที่เรียกกันว่าเป็นปูนแดงนะครับเพราะว่าปูนพวกนี้มันจะมีความแข็งแกร่งในตัวปกติแล้วที่ทำงานพวกนี้ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูนปอร์ตแลนด์พวกตราเพชรนะครับตัวนี้จะแข็งแกร่งครับตัวนี้เราก็ฉาบทิ้งเอาไว้ให้มันแข็งตัวนะครับแข็งตัวถ้าหากว่าเราฉาบต่อไปเรื่อยๆในขณะที่มันยังไม่แข็งตัวมันก็จะหลุดเห็นไหมนั้นต้องทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งให้มันมีการจับตัวจนแข็งตัวเสร็จแล้วค่อยเสริมต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับงานศิลปะพวกนี้เป็นงานที่ต้องใช้ความเพียรพยายามพอสมควรถ้าใจร้อนก็ทำไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีรูปร่างแล้วท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ถ้าหากว่าอยากจะทดลองทำดูเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นของการดัดเหล็กของการขึ้นลำตัวแล้วก็ทุกขั้นตอนนะครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะลงสีนะครับสีก็จะเป็นสีน้ำมันนะครับใช้สีน้ำมันตอนนี้ใช้สีขาวเป็นสีน้ำมันพ่นลำตัวให้แห้งทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งวันนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาตกแต่งสีต่างๆตกแต่งสีที่จะง้อยปากเป็นสีเหลืองหรือสีแดงก็ได้ครับพ่นบนหัวออกจะเป็นสีส้มสีแดงก็ได้เสร็จแล้วก็ลำขาลำแข้งแล้วก็นิ้วเท้าของมันก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จินตนาการโดยธรรมชาติแล้วก็จะออกเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มๆหรือสีชมพูประมาณนั้นนกส่วนใหญ่นะครับก็ได้ประมาณนี้ครับใช้สีเหลืองผสมกับสีแดงนะครับผสมกันเข้าเสร็จแล้วก็พ่นด้านหางขาพึ่งเป็นกรอยเป็นพื้นฐานนะครับเป็นสีพื้นจากนั้นเราก็จะทำไฮไลท์เป็นพื้นผิวของขนของมันต่อไปนะครับในขณะที่รอให้แห้งเราก็มาตกแต่งที่ฐานของมันฐานของมันนี้
ปกติเราอาจจะใช้เป็นสีพลาสติกก็ได้ครับสีพลาสติกส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้ใช้เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับตามที่มีจากนั้นเราก็ใช้กระดาษแข็งนะครับมาตัดเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับเป็นขนของนกนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเป็นแม่พิมพ์วางลงไปที่ลำตัวนกก็ใช้สีสเปรย์สีดำพ่นลงไปเพื่อให้เป็นไฮไลท์เป็นลวดลายของเส้นขนของนกนะครับมันอาจจะไม่ละเอียดพอแต่ว่าทำพอให้มันมีลักษณะคล้ายๆกับธรรมชาติเป็นรูปร่างของขนนกนะครับมองไกลๆมันก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับจะให้ละเอียดจนถี่ยิบทุกอนูก็คงเป็นเรื่องยากอยู่นะครับเพราะว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับใช้เวลานานก็ไฮไลท์สีด้วยสีสเปรย์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดเป็นร่องรอยนะครับนี่ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งนกตัวนี้หลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็จะใช้ประดับสวนนะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นทำจำหน่ายในช่วงเศรษฐกิจที่บูมตอนนั้นก็ขายดีนะครับช่วงนี้ก็กะว่าจะมารื้อฟื้นใหม่นะครับท่านใดที่ผ่านไปมาทางสวนสุทธิชาติอยากจะชมหรืออยากจะหาไว้ประดับสวนก็คอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับออกมาแล้วครับสวยงามเหลือที่จะตกแต่งรายละเอียดก็คือในส่วนตานะครับทีนี้เราก็จะมาตกแต่งที่ส่วนตาตาตัวนี้เราก็จะใช้ผู้กันเล็กๆแหลมๆคมๆแตะสีดำแต้มลงไปที่บริเวณลูกตาที่เรากำหนดตำแหน่งไว้ซึ่งเราขึ้นรูปไว้ตั้งแต่ตอนตกแต่งครั้งแรกแล้วนะครับจากนั้นก็อาจจะใช้สีขาวแต่งเป็นแววตาก็ได้หรือใช้สีแดงก็ได้แต่งเป็นแววตาเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับครับออกมาแล้วตาแป๋วเลยนะครับอีกหน่อยก็จะได้ไปยืนโชว์อยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งของสวนนะครับนี่ครับเอาไปประดับตกแต่งในสถานที่เพื่อให้เกิดความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีสวนที่จัดที่มีความสวยงามมีน้ำตกมีแอ่งน้ำตัวนี้ก็จะเหมาะที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ